กราฟแกน y เป็นอุณหภูมิแล้วก็แกน x นะคะเป็นปีนะคะปีที่เป็น t y r ก็คือ 1,000 ปีก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงอุณหภูมิต่ำนะคะที่เป็นรูปดาวนะแล้วก็อุณหภูมิสูงเนี่ยที่เป็นหน้าแดงๆหน้าแดงนะคะร้อนโลกร้อนนะคะ interglacial กับ glacialในบริเวณที่เป็นทั่วโลกหรือบริเวณที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรเนี่ยพวกมันก็จะมีหิมะปกคลุมนะคะช่วงที่เป็นช่วงฤดูที่เป็นช่วงยุคน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่านะคะก็จะเป็นโลกที่เป็นโลกร้อนในช่วงสั้นๆในเขตเส้นศูนย์สูตรแตกต่างเพราะว่าแถบบ้านเราเนี่ยมันไม่มีน้ำแข็งเกิดขึ้นไม่มีแบบทานน้ำแข็งแต่จะเกิดอะไรอ่ะก็คือคำที่วงเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซนที่เป็นอีควเอเตอร์นะคะในช่วงที่ประเทศทางแถบทั่วโลกนะคะหรือบริเวณที่เขตหนาวขึ้นไปเนี่ยเกิดความหนาวเย็นไปปกคลุมเกิดทานน้ำแข็งบ้านเราจะเกิดฝนตกชุกฝนตกมากกว่าปกติให้จำคำสองคำนี้ไว้นะ cold wet warm dry ในช่วงที่เกิดยุคน้ำแข็งเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีมรสุมหนักมากสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกมากแต่ในช่วงที่เป็นช่วงโลกร้อนหรือ interglacial ที่อื่นเนี่ยเกิดน้ำแข็งละลายบ้านเราเนี่ยจะสภาพแวดล้อมแบบแห้งแล้งช่วงนั้นไม่ค่อยมีมรสุมแบบไม่ค่อยมีฝนตกนะโคเวทบามดรายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงเรารู้ได้ยังไงอ้อมีคนศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในแถบบ้านเรานี่แหละดูจากพวกตะกอนในถ้ำหินงอกหินย้อยนะคะมันจะบอกพวกปริมาณน้ำฝนได้หรือแม้กระทั่งการศึกษาในวงปีต้นไม้อะไรเงี้ยศึกษาย้อนหลังไปมันเป็นแบบนั้นจริงๆที่ช่วงที่เป็นแบบยุคน้ำแข็งช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งฝนตกเยอะใช่ไหมฝนตกเยอะวงปีต้นไม้เป็นไงใหญ่หรือเล็กวงปีเคยเรียนไหมใหญ่เนาะก็ต้องใหญ่ประมาณนั้นดูวงปีนะคะประมาณนั้นนะคะนี่แหละในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เน้นอีกทีหนึ่งว่าในช่วงควอเทอร์นารีเนี่ยมันแบ่งเป็น2สมัยใช่ไหมสมัยแรกก็คือไพลโตซีนก็เป็นช่วงยุคน้ำแข็งนะคะช่วงนั้นมีตั้งแต่ 2.58 ถึง 11,700 ปีช่วงนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงยุคน้ำแข็ง Glacial Advance ก็คือการพอกหรือการงอกของทานน้ำแข็งนะคะพอเกิดช่วงยุคน้ำแข็งเป็นยังไงก็มีระดับน้ำทะเลที่ลดลงแล้วก็พอน้ำแข็งละลายหรือรีทรีทเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมีช่วงนี้อินเตอร์เกลเชียลอันนี้เกลเชียลช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลลดลงนะคะช่วงที่เป็นยุคน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลซีเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยที่เป็นไพลโตซีนช่วงนั้นยังมีพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในเขตหนาวนะคะส่วนหลังจากพวกนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วอ่ะก็มีช่วงนี้ก็จะมีมนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาไม่มีละเป็น climate change แล้วก็มีวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่เป็นแบบมนุษย์ปัจจุบันอ่ะเดินหลังตรง2ขาเนี่ยมีเมื่อประมาณ 40,000 ปีที่ผ่านมานะคะ 40,000 ก็ประมาณปลายไพลโตซีนปลายนะคะก่อนหน้านี้มันก็มีเนี่ยมีตั้งแต่เป็นอะไรอะออสตราโลพิเชคัสโฮโมอีเล็กตัสอะไรพวกนั้นนะคะนีแอนเดอร์ทัลโฮมันยองไพลโตซีนอายุเท่านี้ 2.588 ล้านปีนะคะถึง 11,700 ปีช่วงนั้นเป็นGreat Ice Age นะคะก็คือมีการแผ่ปกคลุมของทานน้ำแข็งเยอะมากนะคะซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเวลาทางโบราณคดีช่วงนั้นคือเทียบเคียงกับช่วงพาลิโอลิทิกหรือว่ายุคหินเก่านะคะ
กราฟข้างล่างนะคะก็คืออุณหภูมิในช่วงนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างโฮโลซีนกับไพลสโตซีนทุกคนจะเห็นว่าโฮโลซีนเนี่ยอุณหภูมิสูงเห็นป่ะแต่ช่วงไพลสโตซีนอะอุณหภูมิแบบประมาณเนี่ยอุณหภูมิต่ำนะคะถ้าเป็นช่วงที่มีทานน้ำแข็งปกคลุมเนี่ยมันก็จะพื้นที่ของโลกเนี่ยหลายๆบริเวณก็จะถูกปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งซึ่งมากเท่าไหร่มากกว่าปัจจุบัน 30% ค่ะถ้าเทียบนะกับโวลุ่มของน้ำแข็งปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นมากกว่าหลังจากช่วงที่เป็นช่วงไพลสโตซีนนะคะที่อเมริกาเหนือเนี่ยถูกปกคลุมด้วยทานน้ำแข็งหลังจากนั้นเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้มันทิ้งร่องรอยของทะเลสาบทั้ง5นะคะที่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เนี่ยก็มีทะเลสาบซูพีเรียมิชิแกนฮูรอนนะอีรีนะคะแล้วก็ออนตาริโอนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบที่สะสมตัวที่เกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งแล้วมันขังไว้เนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพตามจุดต่างๆที่บริเวณนิวซีแลนด์แล้วก็ทัสมาเนียนะคะที่เกิดการละลายของทานน้ำแข็งเกิดขึ้นนะคะอยู่ตรงนี้เห็นถึงอันนี้นะคะแล้วที่มันละลายข้างหน้าตรงเนี้ยมันก็เป็นทะเลสาบอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพที่น่าสนใจนะทุกคนเพราะว่าในช่วงที่เป็นช่วงยุคน้ำแข็งเนี่ยน้ำทะเลมันลดลงนะคะเมื่อน้ำทะเลมันลดลงมันจะเกิดแลนด์บริดจ์หรือว่าแผ่นดินที่เชื่อมกันนะคะโดยที่เป็นขอบสีฟ้าอ่อนเห็นไหมขอบสีฟ้าอ่อนตรงที่ตอนนี้มันเป็นทะเลนะคะตอนนี้ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ไหนไม่มีอันนี้มีไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีในไทยในไทยก็มีเหมือนกันก็คือน้ำพอน้ำทะเลมันลดลงเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่เป็นแผ่นดินที่โผล่ขึ้นมานะคะทำให้พวกสัตว์แล้วก็มนุษย์เนี่ยเกิดการเคลื่อนย้ายเผ่าพันธุ์นะคะอันนี้ก็คือ Bering Land Bridge นะคะ Bering ที่เชื่อมระหว่างนอร์ทอเมริกากับเอเชียนะคะพวกสัตว์มันก็จะมีการเคลื่อนที่เอเชียครับเซาท์อเมริกาแอนตาร์กติกาอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็นิเวศวิทยาเนาะอีโคโลจีถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะในเขตที่เป็นเขตบ้านเราก็จะมีฝนตกชุกนะคะในช่วงที่เป็นช่วงทานน้ำแข็งในช่วงโลกร้อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมรสุมการที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้อีโคโลจีเปลี่ยนไปด้วยนะคะพวกขอบเขตที่มันจะเป็นtropical forest หรือว่าป่าร้อนชื้นหรือพวกที่เป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าหรือแม้กระทั่งขอบเขตของทะเลทรายมันจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงยุคน้ำแข็งหรือว่า glacial period นะคะพวกขอบเขตของทะเลทรายมันจะแบบขยายกว้างขึ้นมีความแห้งแล้งพืชพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปในช่วงที่มีการเกิดทานน้ำแข็งนะคะที่บอกว่าระดับน้ำทะเลลดลงภาพก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นภาพในพวกอเมริการัสเซียใช่ไหมแต่ในบ้านเราเนี่ยตรงบริเวณรอบๆตั้งแต่ประเทศไทยลงมาถึงพวกอินโดเนี่ยค่ะมันจะเกิดแผ่นดินที่เรียกว่าซุนด้าแลนด์นะคะทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าซุนด้าแลนด์ซุนด้าเชลก็คือเป็นสะพานแผ่นดินที่เชื่อมนะคะเชื่อมต่อกันช่วงนั้นน่ะคือมันเป็นสภาพแวดล้อมบนบกเนี่ยขอบพวกเนี้ยคือแผ่นดินเก่าในช่วงยุคน้ำแข็งแต่ปัจจุบันน้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นในสมัยโฮโลซีนที่เราอยู่มันก็ทำให้น้ำทะเลเนี่ยมาอยู่ในระดับปัจจุบันนะคะนอกจากพวกทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงแล้วอีกผลกระทบหนึ่งนะคะที่มันส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
แล้วก็อาหารปริมาณอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปพอเหมือนพืชมีขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไปอาหารมันก็สอดคล้องกับพืชพันธุ์เนาะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะคะของแมมมอลหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะคะเช่นช้างแมมมอสช้างมาสโตดอนแล้วก็เสือเขี้ยวดาบนะคะเซเบอร์แคททูดก็คือเสือเขี้ยวดาบซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งพวกนั้นอะก็สูญพันธุ์ไปนั้นคือเกี่ยวกับพวกฟอสซิลแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลแน่นอนอยู่แล้วในช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบยุคน้ำแข็งทั่วโลกเนี่ยระดับน้ำทะเลมีแบบรายงานหรือบันทึกไว้ว่ามีการลดระดับลงนะคะไปถึง80เมตรนะคะจากระดับปัจจุบันแล้วก็ในช่วงที่โลกร้อนหนักๆเนี่ยมันเคยขึ้นมาถึงมากกว่า30เมตรนะคะซึ่งทำให้เกิดภูมิมีประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในประเทศไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ได้น้ำทะเลมันก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันก็เข้าไปนู่นถึงอยุธยาอ่างทองสุพรรณนะคะไปนู่นขึ้นเข้าไปไกลๆนะที่ลาภาคกลางตอนล่างก็ท่วมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่ในแต่ละช่วงนะคะอย่างช่วงไพลโตซีนเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะพวกที่มันอาศัยอยู่ในเขตหนาวส่วนในช่วงโฮโลซีนก็จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่นได้มากขึ้นนะถ้าดูในกรอบสีเหลืองนะอันนี้ก็จะพูดว่าในจริงๆแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันจะบอกว่ามันเป็นสาเหตุหลักแต่ว่ามันอาจจะแบบมองไม่เห็นภาพให้ทุกคนคิดว่าพื้นที่ของโลกอ่ะมันหายไปเพราะว่ามันมีการโจมตัวของแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นที่บอกว่าตอนที่ระดับน้ำลดลงใช่ไหมสัตว์บางชนิดมันอาจจะอาศัยอยู่บริเวณนั้นแต่ว่าพอถ้ามีแบบน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอ่ะพื้นที่หลายๆบริเวณมันจะหายไปเหมือนพื้นที่ที่สัตว์มันอาศัยอยู่อ่ะมันก็มีน้ำท่วมขึ้นมานะคะน้ำทะเลท่วมสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมันจะไปอยู่บริเวณอื่นมันอาจจะแบบไปอยู่ไม่ได้หรือแบบตายลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีโคโลจีก็ทำให้สัตว์สูญพันธุ์ในสมัยไพลโตซีนนะคะก็แบ่งออกเป็น2ช่วงอายุนะคะสเตจมีคาราเบียนนะคะในช่วงเริ่มต้นของไพลโตซีนกับอีกอันหนึ่งอีราเซียนนะคะสเตจเป็นช่วงหลังนะคะช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายใกล้ละส่วนในช่วงโฮโลซีน 11,700 ปีถึงปัจจุบันนะคะช่วงนี้ก็หลักๆก็คือมีวิวัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นนะคะมีการกระจายตัวของมนุษย์อยู่ในหลายๆที่ทั่วโลกมีภาษาเขียนมีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคหินน่ะจนแบบเข้ามาในยุคประวัติศาสตร์ที่มีภาษาเขียนเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากมนุษย์ด้วยเพราะว่ามนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มนุษย์ยุคหินแหละก็เริ่มมีการแบบกระเทาะหินในพวกนี้ใช่ไหมหลักฐานทางธรณีหรือว่าสภาพธรณีวิทยาก็เปลี่ยนไปจากอิทธิพลของมนุษย์เข้ามาด้วยนะคะก็ตามที่ได้บอกก่อนหน้านั้นคือได้มีการเสนอว่าเพิ่มสมัยแอนโทโปซีนเข้าไปดีไหมถ้าเพิ่มเนี่ยควรจะมีอายุเท่าไหร่อะไรอันนี้ก็เป็นภาพจำลองของคนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ก่อนหน้านี้คือยุคหินเก่าก็คือแบบเหมือนล่าสัตว์อยู่ในถ้ำนะคะพอเปลี่ยนเป็นยุคหินใหม่เนี่ยก็เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรกรรมอาจจะมีการเริ่มมีการสร้างบ้านเรือนอยู่นะคะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นนะคะมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นอันนี้ที่บอกว่าระดับน้ำทะเลลดลงไปถึง180เมตรนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา30เมตรในพื้นที่ที่เคยมีธารน้ำแข็งปกคลุมนะคะอันนี้เป็นรูปธารน้ำแข็งปกติแล้วในพื้นที่ที่มีธารน้ำแข็งปกคลุมเนี่ยน้ำหนักน้ำแข็งมันจะกดทับลงไปข้างล่างนะคะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นอะยุบตัวนะคะแล้วดันให้พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยมันปูดขึ้นหลังจากนั้นพอหมดช่วงยุคน้ำแข็งไปน้ำแข็งละลายช่วงนั้นน่ะพื้นที่จะมีการปรับตัวนะคะเราเรียกว่า isostatic rebound หรือ fractal rebound ก็คือพื้นที่เนี่ยจะมีการเด้งตัวกลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับตัวของพื้นที่ที่มีธารน้ำแข็งเกิดขึ้นถ้าเจอคำว่า isostatic rebound ก็ให้รู้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ย
คยมีน้ำแข็งปกคลุมแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปอยู่อันนี้ก็เป็นรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการมีวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะในช่วงสมัยต่างๆตั้งแต่ยุคหินเก่านะคะพาลิโอลิธิกจนมาถึงนีโอลิธิกนะคะพาลิโอลิธิกก็คือช่วงไพลีโตซีนไปนู่นย้อนไปนะคะมันก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามชนิดสัตว์บางชนิดเนี่ยอย่างพวกเนี่ยช้างเมมมอสอะไรพวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้หลงเหลือมาถึงช่วงโฮโลซีนแล้วเห็นไหมมันก็ตายไปหมดแล้วมนุษย์มีตั้งแต่นี้แล้ว40,000 ปีมนุษย์เริ่มมีแล้วนะคะช้างแมมมอสเนี่ยนอกจากตายเพราะว่าสภาพอากาศอะมนุษย์เนี่ยแหละก็เริ่มล่าสัตว์เป็นไงก็ฆ่ามันด้วยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ตายเพราะว่ามันด้วยพวกสัตว์ที่อยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็มีช้างที่ไม่ใช่ช้างในสมัยนั้นเป็นช้างแบบสมัยใหม่ช้างม้าวัวเป็ดไก่อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราเห็นอยู่พืชพันธุ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไพโตซีนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอะแทบจะไม่ต่างเลยค่ะแต่ว่าขอบเขตของขอบเขตของป่าไม้อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าลดลงเพิ่มขึ้นนะคะตามสภาพอากาศแต่ว่าหลายพืชหลายสปีชีส์ก็ยังเหมือนเดิมมีพวกไม้พุ่มนะคะทุ่งหญ้าแพรรี่สนต้นโอ๊กนะคะเมเปิลแล้วก็พืชดอกต่างๆก็คล้ายๆกัน